อิทธิพลจากพายุที่ทำให้เมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาการต้อนรับคณะของคุณดิมิทรีเมดเวเดฟนายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐรัสเซียเนี่ยอาจจะต้องดูมีการปรับเปลี่ยนแผนไปบ้างนี่มีภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับฝนถล่มกรุงทำให้จะต้องปรับแผนพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียจากที่ตอนแรกเนี่ยตั้งไว้ที่หน้าสนามหญ้าก็เลยไปตั้งทหารกองเกียรติยศต้อนรับในตึกไผ่คู่ฟ้าอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปครับก็เกิดฝนตกอย่างหนักจากภาพที่เห็นนะครับมืดฟ้ามัวดินขนาดนี้ออกมาข้างนอกเนี่ยรับรองเปียกปอนกันทั่วหน้าแน่นอนจึงไม่ได้นะครับจึงสั่งการเร่งด่วนเลยนะครับเพราะว่ามีน้ำฝนเจิ่งนองไปทั่วแล้วก็ตกหนักมาไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยคุณกมลพรเมื่อเช้าเนี่ยนานกว่าชั่วโมงนะครับแล้วเห็นไหมมีน้ำไหลหลากเข้ามาขนาดนี้เดี๋ยวเกิดดินสไลด์เข้ามาในทำเนียบจะทำยังไงนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องวุ่นวายในการเตรียมต้อนรับโดยกำหนดเดิมนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะเชิญนายกรัฐมนตรีของรัสเซียตรวจแถวทหารกองเกียรติยศนี่เป็นประเพณีที่ทำกันอยู่แล้วนะครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยได้เตรียมตั้งอัฐจานเพื่อให้ช่างภาพได้เตรียมถ่ายรูปไปแล้วด้วยตอนหน้าเนี่ยก็เลยก็ไม่ไหวนะทั้งหมดเลยขึ้นอัฐจานไม่ได้สนามหญ้าแฉกขนาดนั้นก็ไม่ไหวนะนายกเนี่ยมาถึงทำเนียบแต่เช้าแล้วคุณกมลพรตั้งแต่ตอน 8:30 นกว่าสายฝนตอนนั้นยังตกลงมาอย่างหนักอยู่เลยแล้วก็ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยไม่หยุดง่ายๆแน่ก็เลยสั่งท่านพลเอกวิราชนะครับอรุณศรีเลขาธิการนายกเนี่ยให้เปลี่ยนสถานที่จากสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าที่ตอนนี้เนี่ยนะครับเจิ่งนองไปด้วยน้ำไปเป็นภายในตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนการรับเป็นแบบฉบับย่อใช่ไหมใช่ค่ะก็พอเวลาประมาณสัก10นาฬิกานะคะตามกำหนดการที่นายกรัฐมนตรีสหพันธ์รัสเซียคุณดิมิทรีเนี่ยเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแบบภาพที่เราเห็นนะคะก็มีการได้ตรวจนะคะทหารกองเกียรติยศฉบับย่อภายในตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีทั้งของไทยและรัสเซียมีการพบปะกับคณะรัฐมนตรีและทูตานุทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยแล้วก็มีการลงนามสมุดเยี่ยมณห้องสิงห์ช้างในด้านนอกนะคะโดยผลการหารือของทั้งสองฝ่ายค่ะก็เป็นในรูปแบบการหารือข้อราชการกลุ่มเล็กแล้วก็การหารือราชการแบบเต็มคณะประเด็นในการหารือครอบคลุมทุกด้านมากค่ะ25ปีมาทั้งทีเนี่ยนะคะก็ขยายความร่วมมือทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมรวมถึงประเด็นระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานด้านการลงทุนการปราบปรามยาเสพติดการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมโดยรัสเซียมีความสนใจที่จะซื้อยางพาราของไทยค่ะเป็นข่าวดีของเกษตรกรไทยนะคะซึ่งเป็นประเทศที่ปลูกยางพาราแล้วก็ส่งออกใหญ่ที่สุดในโลกคาดว่าการขยายโอกาสทางการค้าครั้งนี้น่าจะมีมูลค่าสูงถึง 1,150 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวค่ะโดยไทยจะมีการพูดถึงเรื่องการส่งออกข้าวรถยนต์อาหารแปรรูปส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์นะคะในรัสเซียขณะที่รัสเซียเองก็จะส่งเหล็กแล้วก็เหล็กกล้าแล้วก็น้ำมันดิบเข้าประเทศไทยด้วย150พันล้านดอลลาร์เนี่ยนะครับก็คือ 150,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับนอกจากนี้รัสเซียก็ยังหารูทางนะครับที่จะส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารของรัสเซียเนี่ยก็มาให้กับกองทัพไทยด้วยนะครับไปดูรัสเซียเขาคืบหน้าทางการทหารมากแค่ไหนและเมื่อเสร็จสิ้นการหารือนะครับนายกทั้งสองฝ่ายอันนี้เนี่ยต้องจับตาเลยคุณกมลพรท่านผู้ชมครับเพราะว่าจะเป็นสักขีพยานลงนามความตกลงทวิภาคีกัน5ฉบับด้วยกันนะครับแล้วก็จะแถลงข่าวที่ตึกสันติไมตรีเลยจากนั้นนายกของรัสเซียก็มีกำหนดการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วนะครับวัดพระศรีรัตนศาสดารามพบปะนักธุรกิจไทยรัสเซียและช่วงค่ำนายกของรัสเซียและคณะจะเดินทางกลับโดยออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบินที่6เวลา19นาฬิกาเดินทางกลับวันนี้เลยเพราะว่าท่านมาเยือนตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานี่แหละ